คือวันนี้นะครับทุกคนน้องๆคอมเมนต์กันมาเยอะมากว่าพี่แบงค์ครับอยากเห็นพี่แบงค์ทำโซนิคยายเขียวตอนนี้เราทำที่ช่างแอร์นะครับผมเดี๋ยวเสร็จยังไงผมจะมาบอกนะครับหลายๆคนก็คอมเมนต์มาว่าพี่แบงค์ครับพี่แบงค์มี125แล้วอะแทบครบทุกคอลเลคชันแล้วแต่พี่แบงค์ขาดอยู่ตัวเดียวที่พี่แบงค์ยังไม่มีซึ่งกูก็งงตัวไหนหรอซึ่งเป็นตัวนี้ครับโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วInfinity Bank ครับทุกคนคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยครับทำรถแล้วก็มือดำเห็นไหมครับทุกคนคือมือดำมากเลยนะครับสองฝั่งเลยมือดำมากแล้วก็ตอนนี้มันเป็นเวลาค่ำแล้วซึ่งมันประมาณ4 ทุ่มนะครับพี่เนี่ยนะครับผมก็มีความคิดว่าตอนแรกพี่จะถ่ายไอ้ขาวโบ้ให้น้องๆดูแล้วทีเนี้ยขาวโบ้เนี่ยมันเสร็จแล้วแหละเหลือแค่เติมน้ำมันออกไปขี่ซึ่งมันเป็นกลางคืนไงครับมันก็ขี่แล้วมันก็แบบมันก็คงจะไม่โอเคอ่ะคือมันมืดแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนจะได้พี่ขอเช็ดหน้าก่อนนะหน้าดำนะครับพอดีพี่บ้านตอนนี้บ้านพี่เสร็จแล้วแล้วก็ลงกึ่งพี่เสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ทีเนี้ยน้องๆคอมเมนต์กันมาเยอะมากว่าพี่แบงค์ครับอยากเห็นพี่แบงค์ทำโซนิคซึ่งโซนิคเนี่ยพี่บอกก่อนเลยว่านะครับโซนิคเนี่ยทำไมพี่ถึงยังไม่ทำนะครับเพราะว่ามันเนี่ยใช้งบประมาณค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับโซนิคนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือทรงรถเนี่ยมันขี่ยากนะครับผมไม่ค่อยชอบรถทรงนี้นะครับถ้าเป็นรถทรงนี้ก็คือขอขี่แค่ยายเขียวคันเดียวนะครับแล้วก็ยายเขียวตอนนี้เราทำที่ช่างแอร์นะครับผมเดี๋ยวเสร็จยังไงผมจะมาบอกนะครับแล้วก็ okay. เราเนี่ยรอที่จะไปทริปอยู่แล้วทริปน้ำไม่อาบนะครับใครก็จะรู้จักอยู่แล้ววันที่7ที่8ถ้าใครอยากเจอพี่ก็ไปเจอพี่ได้ที่เขาคอหรือบุทะเบิกนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในเมื่อนะครับหลายๆคนก็คอมเมนต์มาว่าพี่แบงค์ครับพี่แบงค์มี125แล้วอะแทบครบทุกคอลเลคชันแล้วแต่พี่แบงค์ขาดอยู่ตัวเดียวที่พี่แบงค์ยังไม่มีซึ่งกูก็งงตัวไหนหรออ๋อรู้ละซึ่งเป็นตัวนี้ครับตัวหัวเถิกงงไหมทุกคนนั่นแหละตัวหัวเถิกอะพี่ก็เลยแบบคิดว่าตอนนี้ใช่ปะเรามีบังลมแล้วสเต็ป66ชัก5นะครับแล้วเราก็มีขาวโบ้นะครับ125 LED ซึ่งเป็นสเต็ปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ6ชั้น5เหมือนกันแต่เป็น2จังหวะนะครับแล้วก็เรามีคันใหม่คันนึงนะครับบักคำผ่านนะครับบักคำผ่านซึ่งบักคำผ่านเนี่ยตอนนี้ทำเครื่องพี่ไม่รู้ว่าสเต็ปอะไรเราต้องรอบังเซนะครับแล้วก็ภายในวัน2วันนี้พี่จะขนรถไปหาบังเซมองกรุงเทพแล้วนะครับอยากให้น้องๆกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาพี่ไปหาใครนะครับแล้วก็หลายๆคนคอมเมนต์ว่าอยากให้พี่แบงค์ไปหาเฮงสุพรรณพี่ก็ไปแน่นอนนะครับนะเฮงสุพรรณนะครับใครอยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างได้อีกนะครับซึ่งตอนนี้พี่จะซื้อหัวเถิกนั่นแหละก็อย่าลืมบอกไปช่องของพี่นะครับตามนั้นนะครับทุกคนมีบริการ transfer plan to money wallet ด้วยง่ายมากทุกคนปะเดี๋ยวเรามาหาดูรถกันเลยว่าหัวเถิกเราจะแต่งกันสภาพไหนครับมาแป้งนี่ครับผมขออนุญาตนะครับเข้า google.com นะครับพี่ได้เซิร์ชคำว่านะครับเว็บ125หัวเถิกแต่งสวยนะครับ okay. ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าหัวเถิกมันแต่งสวยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูคันแรกเลยนะครับนี่คันแรกครับทุกคนคันแรกนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดลิงก์เลยนะครับเป็นสีนะครับเป็นสีเขียวโอ้โหต้องบอกว่าเขียวนี้แม่งสวยจัดนะครับผมแล้วก็ใส่ล้อเขียวก็คือเอาง่ายๆคือเป็นธีมเขียวเลยคือผมนี่ชอบสีเขียวอยู่แล้วนะฮะก็ค่อนข้างที่จะสวยดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรานะครับจะดูคันใหม่นะครับซึ่งเป็นคันนี้เป้งแต่สีน้ำเงินพี่ว่าก็สวยดีว่ะทุกคนสีน้ำเงินพี่ว่าก็ได้นะเป็นล้อสีทองแต่ว่าถ้าสีน้ำเงินล้อแดงก็มาเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวขอดูคันต่อไปเลยคันต่อไปนะครับก็เป็นสีเทานะครับซึ่งสีเทาทุกคนว่าสวยไหมวะน้องๆพี่ก็ว่าบ้านเรานี้ยังไม่มีรถสีเทาเลยนะแต่ก็มีแค่ไอ้คำผ่านนะครับที่มันเป็นเทาต้องแบบเทาแปลกๆนะครับก็เป็นหัวเถิกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวไอนะครับเป็นตัวไอซึ่งมันก็ยังแบบไม่เท่าไหร่อ่ะทุกคนเพราะว่าเราตั้งใจจะเอาเป็นหัวเถิกถ้าตัวไอมันก็จะขึ้นเป็นหัวแหลมแล้วหรือเปล่านะครับส่วนสีนี้นะครับก็ใครที่ยืนอยู่ในภาพก็ขออนุญาตด้วยนะครับน้องๆคือแบบพี่แบบอยากได้มากเลยอะไรเงี้ยพี่พร้อมจะซื้อละสีน้ำเงินก็สวยนะครับนี่แต่งแบบนี้น้องๆว่าไงครับน้องๆชอบหรือเปล่าครับแต่งแบบนี้แบบสีสันเยอะๆแนวประกวดน้องๆถ้าใครอยากให้พี่แต่งแนวประกวดเนี่ยบวกหนึ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวหัวเถิกพี่อาจจะจัดแนวประกวดนะครับ okay. แล้วก็เครื่องอาจจะทำเป็นเครื่องเดิมหรือไม่ก็แบบลูก5657อะไรเงี้ยแบบไว้วิ่งกับเด็กๆน้องๆหนูๆที่บ้านอะไรเงี้ยมาดูอีกคันนึงนะครับนี่เยสตัวนี้เป็นตัว R สวยดีว่ะตัว R ก็ได้นะแดงแดงเทาเนี่ยล้อทองมาได้ว่ะทุกคนนะเราไปนี่เลยเป้งโอ้โหสีเหลืองว่ะเฮ้ยสีเหลืองก็มาได้นะพูดถึงอ่ะแต่ภาพไม่ค่อยชัดเลยนะขอดูอีกแล้วกันเฮ้ยนี่ถูกใจว่ะสีชมพูก็มาได้ว่ะเฮ้ยสีชมพูอ่ะเนี่ยเป็นไงสไตล์แบบสไตล์หวานหน่อยหวานแหววเนี่ยชมพูเทาอย่างเงี้ยนะครับผมภาพก็จะไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะเน็ตพี่กากมากครับช่วงนี้ไม่มีตังค์จะเติมเน็ตนะครับผมเฮ้ยแต่สีนี้แม่งเอาเฮ้ยสีนี้เอาว่ะเนี่ยสีนี้ก็สวยว่ะเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูอ้าวหายไปแล้วแป๊บนึงครับทุกคนเนี่ยสีเนี้ยเนี่ยเอ้ยสีนี้สวยว่ะแต่สีนี้เป็นหัวแหลมป่ะน่าจะเป็นหัวแหลมนะไม่ได้หัวแหลมมันไม่ได้แล้วเราต้องเอาหัวเถิกนะครับทุกคนก็นี่เจตโต้สีเขียวสีเขียวก็ถือว่ามาได้นะนี่ไอ้คันนี้เราเห็นไปแล้วนะไอ้คันนี้เราเห็นไปแล้วนี่สีเขียวถือว่ามาได้นะครับนี่เห็นไหมครับน้องๆอยากให้พี่ซื้อหรือเปล่าถ้าอยากให้พี่จัดมาอยู่ในช่องก็บวกหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับนี่เห็นไหมเฮ้ยนี่คาบูให้คาบูใหญ่ด้วยดูดิคาบูอย่างใหญ่อะโหยัดโดโคลามัสโดยรวมแล้วมันก็
น่าซื้อนะครับทุกคนพี่ก็อยากจะได้อยู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้เนี่ยสีแดงเนี้ยสีแดงดำเนี้ยแต่งเบาะเตี้ยนะเอาที่จับหลังออกเนี่ยใส่ยางหน้า175ยางหลัง200นี่หมอบเตี้ยทรงแดกโอ้โหแม่งเฮ้ยโคตรโกโคล่ามัดเนี่ยครับรถประกวดครับทุกคนนี่คือรถประกวดนะครับก็ขออนุญาตเจ้าของภาพทุกคนด้วยนะครับนี่คือรถประกวดนะครับถ้าใครอยากให้พี่แต่งแนวนี้นะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมพี่บอกเลยว่าเรายังไม่เคยมีรถประกวดอยู่ในช่องเลยนี่อย่างนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเจ้าของภาพเช่นเดิมนะครับโอ้โหเยดโดโคล่ามัดสวยกันเลยทีเดียวเชียวครับเดี๋ยวเปิดดูเรื่อยๆครับเพราะว่าน้องๆจากทางบ้านที่แต่งแล้วมาลง Google ลง YouTube เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยได้แนวทางมาค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะครับซึ่งเราก็เอาเขาเป็นตัวอย่างนะครับหรือเป็นไอดอลนั่นเองครับนี่เห็นไหมครับโอเคสีแดงครับนี่สีเทานะครับผมโอ้โหแม่งสวยว่ะอยากได้ว่ะตอนแรกพี่ไม่มีความคิดว่าจะซื้อเลยนะแต่ไปมาแบบนั่งมองดูแล้วแบบหัวเถิกมันก็แบบว่ามันก็น่ามีว่ะมันก็น่าเอานะครับผมประมาณนี้นี่ครับแล้วก็จะมีพวกของแต่งอย่างเงี้ยครับผมก็ พี่คิดไว้ในหัวหมดแล้วนะนี่เป็นไงจ้าปะล่ะยังโก้อะยังโก้อะดูดิสวยไหวเฮียทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนก็ถ้าสมมติว่าใครนะครับอยากที่จะให้พี่นะครับมีคันไหนนะครับมาอยู่ในช่องนะครับซึ่งตอนนี้พี่ขอเลือกนะครับขอเลือกหัวเถือกก่อนนะครับแล้วก็โซนิกนี่พี่ขอพิจารณาอีกพักนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าถามว่าอยากได้ไหมเราก็อยากได้นะครับแต่ว่าประเด็นเลยคือแบบคือมันขี่ยากคือมันขี่ยากที่ไม่ใช่พงสุพรรณนะที่แบบจะยกล้อยืนยกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไหวอ่ะนะแต่ทุกคนถ้างั้นนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพิ่มไปอีกหนึ่งเพิ่มไปได้หมดทุกคอมเมนต์นะครับพี่จะตั้งใจอ่านนะครับและพี่จะเอามาพิจารณานะครับคือคลิปนี้นะครับพี่บอกเลยว่าพี่จะหานะครับพี่จะหารถคันใหม่มาอยู่ที่ช่องนะครับสำหรับตอนนี้เราก็ทำไม่หมดแต่เราก็อยากทำให้ตามคำเรียกร้องน้องๆนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยมีพลังในการซื้อนะครับซึ่งพี่อ่ะไปได้หูด VS ฝูบมานะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับอยากให้ซื้อบวก1นะครับเราก็เขียนไว้ด้วยได้ถ้าบวก1นะครับแต่งสวยประกวดก็พิมพ์กันไว้ด้วยนะครับผม okay. ก็สำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับพี่มาสอบถามน้องๆทุกคนนะครับว่ามันน่าเอาหรือเปล่ามันควรจะมีครบทุกคอลเลคชันราไปก่อนนะครับผมทุกคนสวัสดีครับก่อนจะไปนะฝากถึงช่างออฟแว่นด้วย What? พร้อมเจอตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะมาได้ข่าวไล่แล้วลูกสูบติดหรอไปทำให้ดีก่อนนะพี่ออฟ